Hi guys, welcome back to my channel Exchanges with Jana. Quick learning clip ในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นคำที่มักออกเสียงผิดโดยคนไทยนะคะจะเป็นควบ2 letters อีกเช่นกันนะคะก็จะเป็นตัว I กับตัว J นั่นเองค่ะเรามาเริ่มที่ตัว I กันเลยค่ะโอเคคำนี้นะคะที่แปลว่าเหล็กหรือว่าแปลว่าการรีดผ้านะคะ Iron หรือเปล่า Iron โอเคไม่ Iron แล้วนะคะ Nope Iron Man อย่างนี้ Iron Man Island ตัวเจกันบ้างค่ะน้ำผลไม้จุ้ยหรือเปล่า Juice, orange juice. ประเทศญี่ปุ่นค่ะชาวต่างชาตินะคะจะออกเสียงว่า Japan ไม่ Japan นะคะ Japan คนญี่ปุ่นค่ะ Japanese หรือเปล่า Japanese That is it. Practice makes perfect นะคะฝึกเยอะๆจะได้ perfect ค่ะ I will see you next week จะเป็นตัว K นั่นเองค่ะ Okay Bye